ระยะหลังนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่แฟนคลับหรือผู้ชมปาสิ่งของสาดน้ำใส่ศิลปินนักร้องที่กำลังทำการแสดงอยู่บนเวทีบางครั้งกับสร้างบาดแผลตามร่างกายและก็ความอันตรายต่อตัวศิลปินค่ะล่าสุดนะคะก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ทั่วโลกค่ะเมื่อแคทตี้บีแรปเปอร์หญิงระดับโลกนะคะถูกผู้ชมหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยสาดน้ำปนกับน้ำแข็งในใส่ขณะกำลังแสดงคอนเสิร์ตที่ลาสเวกัสค่ะภาพวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะแสดงให้เห็นเหตุการณ์ขณะที่แคทตี้บีนะคะกำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีจู่ๆก็มีวัตถุพุ่งจากแก้วน้ำในกระเข้าใส่บริเวณดวงตาและก็ร่างของเธออย่างจังค่ะทำให้แคทตี้บีในการสะดุ้งด้วยความตกใจค่ะเมื่อน้ำกระทบเข้ามาที่ร่างกายนะคะก่อนไม่ยอมเป็นเป้านิ่งอยู่ฝ่ายเดียวค่ะเจ้าตัวถึงกับเคว้งไมโครโฟนที่กำลังร้องเพลงอยู่อย่างแม่นยำใส่ผู้ชมคนนั้นนะคะพร้อมให้บริการเชิญตัวออกไปจากงานคอนเสิร์ตของเธอทันทีงานนี้นะคะเมื่อคลิปวิดีโอถูกแชร์ออกไปค่ะก็กลายเป็นไวรัลทันทีแฟนเพลงหลายคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมเรียกร้องให้มีการหยุดวัฒนธรรมในการปาของใส่ศิลปินที่รักได้แล้วนะคะขณะที่บางส่วนนี่ก็ออกมาชื่นชมศิลปินเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่แสดงจุดยืนด้วยการป้องกันตัวเองนะคะให้เหตุอันตรายนี้จบลงท่ามกลางการถกเถียงว่าศิลปินทำเกินกว่าเหตุควรจะอดทนมากกว่านี้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นว่ากันตามตรงสิ่งที่บือเนี่ยทำมันไม่ได้ถูกต้องหรอกแต่เลิกปาของหรือว่าสาดน้ำใส่นักร้องบนเวทีได้แล้วโว้ยปีนี้เห็นหลายเคสละทั้งไทยทั้งเทศเขาให้เกียรติมึงก็ควรให้เกียรติเขาด้วยส่งมาได้ของส่งกลับไปก็ถูกแล้วนี่น้ำแข็งโดนหน้าก็เจ็บนะคะใครไม่เชื่อลองโดนสัก3ก้อนยินดีเป็นคนปาให้ค่ะศิลปินก็เป็นคนเนาะไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ตอบกลับไปบ้างก็ไม่เสียหายอะไรแล้วอีกอย่างนางไม่ได้เริ่มก่อนด้วยกลัวปาไหมเนี่ยโดนคนอื่นจ้างโดนถูกคนไหมเนี่ยคว้างไมค์ใส่แบบไม่สนว่าลูกใครนอกจากนี้นะคะเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็เคยเกิดขึ้นนะคะไม่นานมานี้หลังจากคาร์ดิบีค่ะพึ่งจะไปอารมณ์เสียแล้วก็คว้างไมค์ใส่ดีเจนะครับที่ลาสเวกัสพอรู้สึกว่าดีเจตัดเพลงของเธอเร็วเกินไปค่ะคุณผู้ชมงานนี้นะคะเล่นกับใครไม่เล่นค่ะมันเล่นกับตัวแม่ตัวมันด่าก็ต้องเจอสวนกลับอย่างจังแบบนี้ถึงจะเข็ดค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ